กัญชัยเมาเมียต่อหน้าแจงพาเมเข้าช่อง3จริงไหมปมเสน่หาจากชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมาอยู่รู้พ่อแม่ต่างทำงานหนักกัญชัยเมาเมียต่อหน้าแจงพาเมเข้าช่อง3จริงไหมปมเสน่หาเอามาจากชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหวนปัดฝุ่นในการเป็นผู้จัดละครอีกครั้งหลังหยุดไปนานเมปฏิดาอดีตนักแสดงมากฝีมือภรรยาหนุ่มกัญชัยพาพระนางเกรซวรินทร์และแพทริเซียกู๊ดจากละครปมเสน่หาทางช่อง3มาเปิดใจในสามแซ่บออกอาการตื่นเต้นกับผลงานที่เจ้าตัวทุ่มเทอย่างเต็มกำลังพระนางเมาส์ความทุ่มเทผู้จัดต้องสมบูรณ์ทุกฉากผู้จัดถึงกับแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพตามมาเต็มด้านกัญชัยกดไม่ได้ถามแซวภรรยามีคิ้วกระดกกระดกไหมเหมือนตอนเล่นเรื่องรอยไหมกับแอปทักษอรเขาเล่นเป็นโจทย์การเวลาเข้าฉากขณะที่แอปช่วยคอนเฟิร์มพี่เมย์พลังมาเต็มใช่ไหมแค่หันมามองก็ค่ะเกรซถึงกับหันไปถามติดตลกกัญชัยว่าเรามีไหมสายตาที่พี่เมย์เขาหันมามองเรากัญชัยรีบบอกว่าไม่มีเราเฉยเฉยเมย์ถึงกับส่งสายตาพิฆาตมาเลยทำเอากัญชัยหัวเราะถามว่าช่วงโปรโมทละครได้ปรึกษาเจ้าพ่อกระแสไหมเมย์กล่าวว่าไม่ได้ปรึกษาเลยเนาะพี่หนุ่มเนาะพร้อมหันไปถามสามีโดยหนุ่มกัญชัยก็บอกเช่นเดียวกันว่าไม่ได้ปรึกษาเราต่างคนต่างจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันพี่ก็มีหน้าที่ต้องหาแขกอะไรไปเขาก็คุยเรื่องบทตัดต่อเขาทำทุกอย่างเขียนบทแก้บทตัดต่อเขาจะทำในมุมของเขาคนเดียวคนแบบนี้เขาจะไม่ค่อยให้ใครเข้าไปอยู่ในห้วงเวลาที่เขาทำงานคำว่าคนแบบนี้ทำเอาฮากันทั้งรายการหลายคนมองว่ามาเป็นผู้จัดช่อง3ครั้งแรกเพราะหนุ่มกัญชัยสามีพามาหรือเปล่ากัญชัยชี้แจงชัดๆว่าไม่ใช่เลยไม่ได้พามาเลยเชื่อว่าช่อง3เขาน่าจะดูเมย์มานานแล้วว่าเหมาะหรือเปล่าให้เขาเล่าเองเพราะเขาเป็นคนคุยเองมากกว่าเมย์กล่าวว่าถ้าใครเคยเห็นผลงานของเมย์มาก่อนด้านการทำละครก็พอจะทราบลายมือของเมย์ประมาณนี้แบบนี้ก็ได้คุยทางช่องเขาอยากได้แนวผู้จัดใหม่ๆเข้ามาพอดีได้คุยกันเมย์ก็ตัดสินใจเข้ามาทำในบ้านหลังใหม่นี้ด้วยคุยการลงตัวหลายๆอย่างหลายๆฉากในละครบอกว่าเอามาจากชีวิตจริงด้วยผู้จัดละครสาวคนเก่งกล่าวว่าในเรื่องค่อนข้างเกี่ยวกับครอบครัวมีมือที่3เข้ามาก็จะตั้งเหตุการณ์หรือกระแสข่าวมาพูดคุยกันให้ทุกคนเก็ตบางคนก็บอกมันทำขนาดนี้เลยหรือก็บอกไม่หรอกทำคนเราชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทำสิก็จะคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถามเรื่องในครอบครัวบ้างต่างคนต่างทำงานหนักแบ่งเวลายังไงกัญชัยกล่าวว่าต่างคนต่างทำงานไม่เหมือนกันอยู่แล้วตื่นมาพี่ก็ไปทำงานเขาก็ไปส่งมาอยู่กลับมาตัดต่อทำงานเขาพี่กว่าจะกลับก็ดึกด้านภรรยาก็บอกว่าพี่หนุ่มยุ่งมากเหนื่อยเห็นเลยว่าเหนื่อยเคยเล่นละครมาก่อนคอมเมนต์ละครพี่เมย์บ้างไหมกัญชัยตอบทันทีว่าไม่เคยคอมเมนต์อะไรเลยรู้สึกว่าต้องให้เกียรติเขาในการตัดสินใจฟีลการทำละครแต่ละคนไม่เหมือนกันฟีลพี่อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแต่เขาจะทำแบบไหนในแบบของเขาสุดท้ายคนดูจะเป็นคนตัดสินเองเมย์กล่าวว่าพี่หนุ่มไม่รู้เลยว่ายังไงเขาแค่ทำงานอย่างเดียวก็เยอะอยู่แล้วงานส่วนเมย์เราก็ดึงมาทำเองน้องมาอยู่รู้ช่วงนี้คุณแม่ทำงานหนักเมย์กล่าวว่าเขารู้อยู่แล้วเขาก็รู้คุณพ่อเขาทำงานหนักทำงานเยอะคุณแม่ก็มีละครเขาก็รู้ละครเรื่องปมเสน่หารู้ชื่อตัวละครพายุปริชัดเคยชวนลูกสาวมาเล่นละครด้วยเมย์เผยว่าชวนเล่นเล่นเขาบอกไม่เล่นชวนไปดูแคสตัวนักแสดงเด็กฉากร้องไห้ถามมายูเห็นแล้วอยากเล่นไหมมายูมองแปลกแปลกแล้วบอกหนูไม่ชอบเล่นละครทำไมต้องร้องไห้แบบนี้ด้านกัญชัยเผยติดตลกด้วยว่าเขาคงไม่เล่นละครเขาเป็นคนที่ไม่รับฟังคำสั่งใครแม้กระทั่งพ่อเขาเองเขาเป็นเด็กที่ถ้าเขาทำเดี๋ยวเขาทำให้เองต้องมีวิธีการคุยกับเขา
ทบไม่มีมุมสรุปเสียทีคดีแตงโมคำตอบนาทีตกเรือจากเดิมที่ตำรวจกำหนดเอาไว้จะสรุปแถลงคดีแตงโมเป็นข่าวใหญ่หลังจบเทศกาลสงกรานต์แต่ลงเอยเลื่อนไปอีกเอาเป็นว่าต้นสัปดาห์นี้คงได้ฟังการแถลงคดีเสียทีถ้านับจากวันเกิดเหตุเมื่อดึกวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันแถลงสรุปก็ประมาณ2เดือนพอดีไม่ถือว่าช้าหรือเร็วเกินไปในการคลี่คลายและรวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละคดีสำหรับคดีนี้ผู้เสียชีวิตเป็นดาราสาวมีชื่อเสียงมีแฟนคลับจำนวนมากจึงเกิดข้อสังเกตข้อสงสัยข้อวิเคราะห์เป็นจำนวนมากเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้เป็นสิทธิเสรีภาพในสังคมถือเป็นแรงกดดันที่ตำรวจจะต้องสรุปรวบรวมพยานหลักฐานให้ละเอียดรอบคอบที่สุดเมื่อแถลงสรุปต้องอธิบายให้เข้าใจได้ดีพอยิ่งกระแสสังคมกระแสโซเชียลเชื่อกันไปไกลมากเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมแน่ๆคงยิ่งทำให้ตำรวจต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมากขึ้นเนื่องจากบทสรุปของตำรวจคงไม่เป็นไปตามกระแสสังคมลงเอยคงชี้ว่าเป็นการพลัดตกสปีดโบ๊ทไปเองด้วยความประมาทของเพื่อนร่วมเรือเหตุเกิดเพราะการดื่มความเมาขับเรือกระชากและไม่รีบช่วยกันทันทีที่ตกน้ำจุดสำคัญในนาทีเกิดเหตุนั้นตำรวจมีพยานหลักฐานในคดีรองรับว่าไปที่ท้ายเรือตรงตามที่แซนให้การว่าไปปัสสาวะเช่นการพบ DNA เส้นผมที่ท้ายเรือรวมทั้งในจังหวะที่นำร่างขึ้นมาจากน้ำตอนพบศพมีภาพถ่ายบันทึกเป็นหลักฐานไขปริศนาเห็นสภาพบอดี้สูตรในนาทีที่นำร่างขึ้นจากน้ำมีลักษณะตรงกับที่แซนอธิบายแต่การสรุปคดีไม่แค่ผลผ่าศพผลพิสูจน์ศพยังมีหลักฐานอีกมากมายอีกหลายกระบวนการจากฝ่ายสืบสวนสอบสวนจากฝ่ายตรวจพิสูจน์หลักฐานจากฝ่ายตรวจเทคโนโลยีตรวจทั้งมือถือภาพถ่ายภาพจากวงจรปิดกระบวนการทั้งหมดคงต้องรอฟังการแถลงสรุปกันอีกทีว่าจะเคลียร์ชัดขนาดไหนแน่นอนคงต้องมีเสียงโต้แย้งตามมาต้องนำมาชั่งน้ำหนักด้วยจิตใจเปิดกว้างอย่าเอาการตัดสินล่วงหน้ามากำหนดหรือแม้แต่ที่บรรดาคนดังทางโซเชียลนักต่อต้านตำรวจทุกคดีคัดง้างต่างๆถ้ายังมีการเห็นแย้งอีกต้องฟังโดยมีคำถามว่าจินตนาการเองหรืออยู่ภายใต้พยานหลักฐานรองรับไปศึกษาย้อนคดีดังๆโต้แย้งกันมากมายเป็นข่าวโด่งดังแต่ก็คิดไปเองด้วยอคติและจิตนิยมพอไปถึงศาลไม่มีพยานหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์รองรับคำโต้แย้งต่างๆได้เลยวงตาวัน